เมื่อเอ่ยถึง Victoria's Secret สิ่งแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือซุปเปอร์โมเดลบนแคทวอล์กพวกเธอมีรูปร่างเซ็กซี่สมบูรณ์แบบรวมถึงรอยยิ้มที่ทรงเสน่ห์มั่นใจในตัวเองในอดีตนั้นแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret ในแต่ละปีล้วนเป็นความทรงจำอันงดงามในใจของผู้คนจำนวนมากอีกทั้งยังดึงดูดผู้ชมนับไม่ถ้วนให้หลงไหลคลั่งไคล้แต่ทว่างานขนาดใหญ่เช่นนี้กลับยุติการจัดแบบกระทันหันในปี2019การเผยแพร่ข่าวดังกล่าวทำให้ผู้คนพากันอยากรู้ว่าเหตุใดแฟชั่นโชว์ระดับโลกในอดีตงานนี้จู่ๆถึงยุติการจัดงานไปจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2021หนึ่งในนางแบบที่เคยเฉิดฉายบนเวที Victoria's Secret ให้สัมภาษณ์รายการทีวีชื่อดังของออสเตรเลียรายการหนึ่งพร้อมกับบอกสาเหตุของมันเอาไว้ผู้คนถึงได้เข้าใจเรื่องราวว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเธอซึ่งทรงเสน่ห์ไร้ขีดจำกัดบนแคทวอล์กกลับต้องคอยดิ้นรนอยู่บนชายขอบแห่งวิกฤตในชีวิตจริงพวกเธอถูกบีบให้กลายเป็นหุ่นให้คนอื่นเชิดตามใจชอบตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะราวกับเซ็นสัญญาขายชีวิตก็ไม่ปานสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมารับชมเรื่องราวของแบรนด์เนมตัวท็อปในโลกแฟชั่นว่าได้กลายเป็นเครื่องปั่นหญิงงามไปได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาชมกันก่อนนะคะว่า Victoria's Secret ทำให้ชุดชั้นในโด่งดังไปทั่วโลกได้อย่างไรเราขอย้อนเวลากลับไปในปี1977เพื่อแก้ไขปัญหาความตะขิดตะขวงใจเวลาที่คุณผู้ชายไปซื้อชั้นในเป็นเพื่อนภรรยาในห้างสรรพสินค้าแล้วถูกมองเป็นพวกโรคจิตรอยเรมอนเลยตั้งร้านขายเฉพาะชุดชั้นในขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อว่า Victoria's Secret ในตอนเริ่มแรก Victoria's Secret ขายเฉพาะชุดชั้นในผู้หญิงเรียบๆง่ายๆรวมถึงชั้นในผู้ชายบ้างประปรายแต่ต่อมาเนื่องจากกิจการไม่ดีจวนเจียนจะล้มละลายThe Limited บริษัทสัญชาติอเมริกันก็ใช้เงินเพียง4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ140ล้านบาทซื้อกิจการ Victoria's Secret และนับจากทศวรรษที่1990เป็นต้นมา The Limited ก็ทำให้กิจการเติบโตเป็นร้านขายชุดชั้นในที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยการโปรโมทความเซ็กซี่ของ Victoria's Secretแต่สิ่งที่สร้างให้ Victoria's Secret เป็นที่คุ้นเคยของชาวโลกคือแฟชั่นโชว์ที่เริ่มต้นจัดตั้งแต่ปี1995ยามที่ซูเปอร์โมเดลรูปร่างเซ็กซี่หน้าตาสาสวยแต่ละคนสวมชุดชั้นในของ Victoria's Secret บนเรือนร่างเดินอวดโฉมด้วยความมั่นใจบนแคทวอล์กตัวทีสามารถสะกดผู้ชมได้ทั่วทั้งโลกแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret กลายเป็นจุดสนใจของบรรดาคุณผู้ชายทั้งหลายซึ่งรวมถึงลูกค้าจำนวนมากด้วยซึ่งนี่ก็ได้ส่งให้ Victoria's Secret ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์สุดที่รักของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเวทีแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret เคยแจ้งเกิดให้กับเหล่าซูเปอร์โมเดลชื่อดังระดับโลกจำนวนมากตัวอย่างเช่นซูเปอร์โมเดลค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างจีเซลบุนเชนหรือมิรันดาเคอร์ท็อป10อภิมหาเศรษฐีนางแบบของโลกหรือนางแบบระดับนานาชาติอย่างคารีครอสก็กลายเป็นบุคคลระดับโลกเพราะแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret รวมถึงเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานของตัวเองจากเวทีนี้ด้วยอาจเรียกได้ว่าบรรดาซูเปอร์โมเดลกับ Victoria's Secret เป็นสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเหล่าซูเปอร์โมเดลนำพาแรงสนใจมหาศาลมาสู่แบรนด์ Victoria's Secret และแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret ก็ส่งผลให้พวกเธอโด่งดังภายในชั่วข้ามคืนด้วยเหตุนี้โลกแห่งการทำงานของนางแบบจำนวนมากจึงมีไว้เพื่อขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret เท่านั้นขอเพียงแค่ทำสำเร็จก็เท่ากับว่าเธอคนนั้นได้รับทั้งชื่อเสียงและผลประโยชน์ในเวลาเดียวกันทำให้พวกเธอได้กลายเป็นนางแบบระดับโลกภายใต้ธงของบริษัท Victoria's Secret ไม่เพียงมีซูเปอร์โมเดลที่ถูกเรียกขานว่า Angel เท่านั้นยังมีเทคนิคการขายที่เหนือชั้นกว่าเพื่อนร่วมธุรกิจอีกด้วยนั่นคือการให้นางแบบสวยๆสวมใส่ชุดชั้นในในราคาแพงลิ้วมาเดินแบบและในปี2000Victoria's Secret ยังได้เปิดตัวชุดชั้นในประดับเพชรมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว520ล้านบาทอีกด้วยเทคนิคการขายที่ดึงดูดความสนใจเหล่านี้ช่วยให้ส่วนแบ่งตลาดของ Victoria's Secret ในปี2000สูงถึง 70% หลายสิบปีที่ผ่านมา Victoria's Secret คือผู้นำโลกแฟชั่นมาโดยตลอด
แต่ในช่วงไม่กี่ปีนี้การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของเพศหญิงแพร่หลายมากขึ้นแต่ผู้บริหารระดับสูงของ Victoria's Secret ยังคงแสดงความเห็นต่อสาธารณะที่ไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงอ้วนตลอดจนถึงกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศซึ่งมันส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Victoria's Secret แย่ลงจนประสบกับการบอยคอตจากตลาดและสิ่งชวนให้ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือบรรดาเหล่าซูเปอร์โมเดลถูกโยงเข้ามาอยู่ในเรื่องอื้อฉาวที่ผิดศีลธรรมด้วยโดยในเดือนกันยายนปี2020อดีตนางแบบ Victoria's Secret Bridget Malcolm ได้แฉกลางรายการ60 Minutes Australia ว่าตัวเธอถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมในช่วงที่ทำงานกับ Victoria's Secret โดยที่เธอได้บรรยายถึงความรู้สึกของตัวเองบน catwalk เอาไว้ว่าฉันดูเหมือนกำลังยิ้มฉันรู้ว่าชุดนี้มันเรียกความสนใจได้ดีแต่แววตาของฉันมันไม่แจ่มใสตอนนั้นฉันเป็นทุกข์มากและในฐานะที่เคยเป็นอดีตบุคลากรในบริษัท Victoria's Secret เธอเล่าว่าตัวเธอพบเห็นความอยุติธรรมมากมายภายในบริษัทนี้ Bridget บอกกับพิธีกรรายการว่าเมื่อต้นปี2007หลังจากที่เธอใช้เวลาถึง10นาทีกว่าจะปีนบันไดได้สักขั้นเธอก็กระจ่างแก่ใจว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างแล้วและนับจากนั้นมาเธอก็กล้าที่จะลุกขึ้นแฉเบื้องหลังแย่ๆภายใน Victoria's Secret เธอเคยโพสต์คลิปบอกเล่าว่าเธอถูกผู้ชายที่แก่กว่าเธอหลายปีล่อลวงไปจนถึงถูกปฏิบัติอย่างผิดศีลธรรมจนถึงขั้นที่ผู้จัดการของเธอพร่ำบอกเธอทุกอาทิตย์ว่าให้เธอลดน้ำหนักโดยการใช้ยารวมถึงออกกำลังกายบนเตียงแต่เธอในเวลานั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยโดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Harper's Bazaar เมื่อปี2018 Bridget เล่าว่าเธอกำลังต่อสู้อยู่กับโรคเบื่ออาหารการบริโภคที่ผิดปกติและการวิตกกังวลเรื้อรังเธอเป็นถึงระดับที่เข้าสังคมกับคนอื่นไม่ได้หากไม่ดื่มแต่ด้วยอาชีพการงานในตอนนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกเพราะในแต่ละปีจะมีคนเพียงหยิบมือที่สามารถฝ่าฟันจนได้ขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secretมีหนำซ้ำสิทธิในการเลือกยังอยู่ในมือของผู้บริหารระดับสูงเสียหมดด้วยเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เราคงไม่พูดถึงบุคคลที่พลิก Victoria's Secret จากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้เขาคนนั้นก็คือเอ็ดราเซกประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ Victoria's Secret ราเซกเคยประกาศว่าคนที่เขาหวังให้บรรดานางแบบดึงดูดเข้ามาคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่ที่น่าขำก็คือปากเขาพูดว่าเป็นเป้าหมายเพื่อผู้หญิงแต่กลับทำเรื่องที่เหยียบย่ำเพศหญิงบริษัท Victoria's Secret ในความเป็นจริงไม่ได้สวยงามแบบที่โลกภายนอกมองเห็นในฐานะที่เป็นแบรนด์ซึ่งเน้นขายชั้นในสตรีนโยบายการตลาดของ Victoria's Secret กลับชูเรื่องผู้หญิงสวยเพราะผอมและเซ็กซี่ไม่ใช่สวยเพราะสุขภาพดีเราลองมาดูหลักเกณฑ์มาตรฐานในการคัดคนเข้า Victoria's Secret กันหน่อยนะคะอย่างแรกถ้าอยากเป็นนางแบบในแฟชั่นโชว์ของ Victoria's Secret จะต้องมีส่วนสูง5ฟุต9นิ้วหรือประมาณ175ซมรอบเอวห้ามเกิน60ซมลำดับถัดมาไขมันสะสมในร่างกายต้องต่ำกว่า 18% แต่ผู้หญิงทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 23-30%แต่ถึงแม้เกณฑ์เหล่านี้จะดูลำบากยากเข็ญสุดๆแต่นางแบบมากมายที่ใฝ่ฝันอยากจะขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret ก็ล้วนแต่ใช้สารพัดวิธีการโดยไม่เสียดายสิ่งที่ต้องเสียไปมาลดน้ำหนักบุคลากรภายในคนหนึ่งเคยเปิดเผยกับนิตยสารนาวว่าถึงจะได้รับเลือกให้เป็นนางแบบขึ้นเวทีแล้วก็ตามแต่ในทุกๆสัปดาห์บรรดานางแบบก็ยังคงถูกร้องขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายในทุกๆด้านและทางบริษัทจะบันทึกน้ำหนักตัวของพวกเธออย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นางแบบบางส่วนจำเป็นต้องใช้วิธีอดอาหารแบบสุดโต่งเพื่อลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงขั้นยอมใช้ยาควบคุมความอยากอาหารส่วนนางแบบบางคนก็เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำเพราะอดอาหารเกินพอดีในช่วงเตรียมงานแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret ภายใต้การร้องขออันเข้มงวดเช่นนี้สุขภาพกายและใจของเหล่านางฟ้าจึงย่ำแย่อย่างมากBridget ยังเปิดเผยในรายการทีวีอีกว่าเธอเคยอดข้าวนานสุด3วันตอนหลังพอเวียนหัวไม่หยุดในเวลาทำงานเธอเลยจำเป็นต้องเลิกอดอาหารแต่ด้วยแรงกดดันของสภาพแวดล้อมทำให้เธอรู้สึกผิดกับตัวเองอย่างยิ่งในเรื่องนี้เพราะตอนแรกเธออยากจะยืนหยัดอดอาหารให้ได้5วัน
พฤติกรรมการอดอาหารแบบสุดโต่งทำให้เธอเกิดความผิดปกติกับต่อมไร้ท่อและการทำงานของระบบทางเดินอาหารก็ถูกทำลายไปด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้บริดเจตเริ่มมีภาวะซึมเศร้าและคิดสั้นเธอรู้สึกว่าจากภายในสู่ภายนอกตัวเธอได้สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วเหลืออยู่แต่เพียงร่างกายเท่านั้น Victoria's Secret เชิดชูแนวคิดความผอมเพรียวเซ็กซี่ถึงจะเป็นสุดยอดความงามมาโดยตลอดทำให้ชายหญิงจำนวนไม่น้อยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดดังกล่าวไปโดยไม่รู้ตัวมันสร้างความกดดันในการลดความอ้วนให้แก่เด็กสาวจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะผอมเพรียวได้ด้วยการลดน้ำหนักถึงแม้แบรนด์อื่นๆมากมายจะเริ่มหันมาใช้นางแบบรุ่นคุณแม่นางแบบข้ามเพศหรือนางแบบน้ำหนักมากแต่ Victoria's Secret ก็ยังคงยืนหยัดแนวคิดเดิมโฆษณาของพวกเขาถูกสงสัยว่ามองผู้หญิงเป็นวัตถุและชี้นำทางเพศอยู่เสมอและในช่วงปลายปี2018ราเซ็กยังเคยปฏิเสธแบบชัดถ้อยชัดคำในเรื่องการใช้นางแบบน้ำหนักมากรวมถึงนางแบบข้ามเพศเขากล่าวว่าไม่มีใครให้ความสนใจกับนางแบบน้ำหนักมากที่มาเข้าร่วมแฟชั่นโชว์คำพูดดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านขึ้นในทันทีและจากแรงกดดันไม่นานหลังจากนั้นราเซ็กก็ออกมาขอโทษแต่การขอโทษของเขาก็ไม่ได้ช่วยยับยั้งความตกต่ำอย่างต่อเนื่องของ Victoria's Secret เพราะสิ่งที่ทำให้ผู้คนรับไม่ได้ก็คือบ่อยครั้งที่ราเซ็กเคยใช้ประโยชน์จากตำแหน่งคุกคามและขัดขวางนางแบบจำนวนมากที่กระหายต่อเวที Victoria's Secretในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นางแบบกว่าร้อยชีวิตได้เข้าชื่อกันร้องเรียนบริษัท Victoria's Secret ว่าก่อความเสียหายในด้านสิทธิแรงงานสตรีมาตลอดหลายปีและเอ็ดราเซ็กก็คือตัวการซ้ำเติมความเสียหายดังกล่าวในช่วงเวลานับ10ปีเอ็ดราเซ็กเคยถูกนางแบบและพนักงานบริษัทหลายต่อหลายคนร้องเรียนว่าบังคับให้นางแบบจุมพิษไปตลอดจนถึงให้นางแบบนั่งตักในปี2018เขาเคยลูบคลำช่วงล่างของนางแบบต่อหน้าทารกำนันหลังเวทีแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret ส่วนพนักงานหลายคนที่เคยร้องเรียนเขาไม่เพียงแค่ไม่ได้รับความยุติธรรมตรงกันข้ามหลังจากร้องเรียนแล้วยังโดนราเซ็กเพ่งเล็งไล่ออกอีกด้วยแอนดี้มูสนางแบบชาวแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเธอเคยขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret 3ครั้งแต่การงานของเธอในท้ายที่สุดกลับสะดุดลงกระทันหันจนกระทั่งในการสัมภาษณ์อีกหลายปีต่อมาแอนดี้ถึงได้เล่าความจริงกับทุกคนว่าแท้จริงแล้วราเซ็กเคยมีพฤติกรรมคุกคามเธออยู่เรื่อยๆตอนนั้นเธอปฏิเสธเขาต่อมาไม่นานแอนดี้ก็ถูกยกเลิกการจ้างงานแถมยังได้รับแจ้งว่าทางบริษัทจะไม่จ้างเธอมาร่วมแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret อีกนางแบบจำนวนมากเคยบอกเล่าว่าคำที่ราเซ็กชอบพูดที่สุดคือคำพูดเตือนพวกเราว่าอาชีพพวกคุณอยู่ในกำมือผมเขาถึงกับเคยพูดว่าผมคือผู้ครอบครองสิทธิผมจะทำให้คุณประสบความสำเร็จก็ได้หรือทำให้คุณล้มละลายก็ได้ซูเปอร์โมเดลหลายคนเคยถูกราเซ็กดูถูกและจูงใจให้เลิกอาชีพด้วยเหตุผลที่ว่าหุ่นไม่ได้มาตรฐานหนึ่งในนั้นรวมถึงบริดเจตที่กล่าวถึงข้างต้นและคนอื่นๆเช่นเอรินแฮทเทอร์ตันราเซ็กคือเผด็จการในออฟฟิศเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างแยกไม่ออกข่าวอื้อฉาวของบริษัท Victoria's Secret ถูกแฉครั้งแรกสุดโดย The New York Times ซึ่งรายงานข่าวว่า Victoria's Secret กับ L Brands บริษัทแม่มีวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติที่รุนแรงรวมถึงการกลั่นแกล้งและดูถูกผู้หญิงในที่ทำงานซึ่งมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับเป้าหมายของบริษัทที่ว่าผู้หญิงคือลูกค้าคนสำคัญราวกับเป็นเรื่องตลกความจริงแล้วบรรดานางแบบเป็นแค่เครื่องมือหาเงินให้พวกเขาแต่พวกเขาหลงลืมไปว่าสาวๆบนแคทวอล์กเหล่านั้นเป็นปัจเจกชนในขณะที่เบื้องหลังเช้าๆของ Victoria's Secret ค่อยๆถูกเปิดโปงผู้คนก็เริ่มลุกขึ้นมาบอยคอตแบรนด์ดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret ที่เคยโด่งดังก็เสื่อมความนิยมลงเพราะตามกระแสไม่ทันเรตติ้งลดลงไปเรื่อยๆปีต่อปีจนในที่สุดก็ยกเลิกงานไปในปี2019และในปีเดียวกันนั้นเอง L Brands ก็ตัดสินใจลดปริมาณการลงทุนใน Victoria's Secret
เนื่องจากผลประกอบการของ Victoria's Secret ย่ำแย่และในเดือนสิงหาคมปี2019บราเซกก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งแต่มันก็ยังคงไม่อาจช่วยแก้ไขความตกต่ำในทุกๆด้านของ Victoria's Secret ได้ในปี2020ในสหรัฐอเมริกามีร้าน Victoria's Secret 250ร้านที่ประกาศปิดตัวบริษัท Victoria's Secret ในอังกฤษยิ่งหนักกว่าเพราะประกาศล้มละลายแม้ว่าบริษัท Victoria's Secret กับบรรดานางแบบต่างมีเรื่องอื้อฉาวเป็นของตัวเองแต่ก็มีนางแบบจำนวนไม่น้อยที่ยังสามารถอวดความงามของตัวเองต่อโลกใบนี้ได้หลังจากเดินออกจากเวที Victoria's Secret บางคนกล่าวว่าความตกต่ำของ Victoria's Secret เกิดจากการตื่นรู้ด้านความงามของผู้คนแต่ก็มีบางคนกล่าวว่านี่คือผลลัพธ์ที่ Victoria's Secret สร้างขึ้นเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราก็หวังอยากให้เรานางแบบบน catwalk ได้มีรอยยิ้มที่เป็นอิสระของตัวเองในชีวิตท้ายที่สุดแล้วโลกใบนี้ย่อมมีความงามที่แตกต่างกันออกไปผู้ใดก็ไม่อาจไปกะเกณฑ์ได้ว่าผู้หญิงสวยจะต้องสูงต้องผอมต้องหุ่นดีหากเห็นด้วยกับทัศนะของเราช่วยกดไลค์ให้กันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้กระดานคอมเมนต์ของเรายังว่างเสมอและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ